ข่าวแรกวันนี้เราเริ่มกันที่ควันหลงเทศกาลวันลอยกระทงที่ผ่านมานะคะที่นางงามสาวสวยอย่างแอนนาเสืองามเอี่ยมเนี่ยก็ได้ออกไปปฏิบัติภารกิจที่น่าชื่นชมประจำปีค่ะเป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่อนาเสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเก็บขยะกระทงหลังจากปีที่แล้วเนี่ยก็มีภาพไวรัลนะคะที่เธอเนี่ยพายเรือแล้วก็เก็บกระทงออกมาให้ได้เห็นกันซึ่งปีนี้แฟนนางงามแล้วก็ชาวโซเชียลเนี่ยก็ได้แห่ชื่นชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอนาเสือเนี่ยได้ร่วมลงพื้นที่กับกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตปทุมวันเพื่อเก็บขยะกระทงหลังจากที่จบเทศกาลลอยกระทงคืนที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 20:00 นค่ะโดยปีนี้ก็มีคนไทยเนี่ยออกมาลอยกระทงมากกว่าปีที่ผ่านมานะคะและทางสำนักงานเขตก็จะนำกระทงไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไปค่ะ